ตอนนี้น้ำโขงนะครับลดลงอย่างที่คุณรัชนีว่าลดลงเยอะปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็มีอาชีพอาชีพของชาวบ้านริมแม่น้ำโขงก็คือการปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรต่อมีอะไรไปดูแปลงปลูกผักของชาวบ้านที่ริมแม่น้ำโขงที่นี่นะครับจังหวัดนครพนมอะไรมันจะสวยงามขนาดนั้นที่เห็นนี่คือแม่น้ำโขงนะกะหล่ำปีประธานโทษนะไม่ใช่กะหรี่พับนะไม่ได้ปลูกกะหรี่พับครับกะหล่ำปีครับดูแปลงกะหล่ำปีอะไรจะสวยงามขนาดนั้นฮะแบบบานใหญ่ดูสิคุณอย่าคิดเมื่อก่อนคุณเคยเห็นกะหล่ำปีเนี่ยต้องบนดอยใช่ไหมต้องภูทับเบิกที่มันใหญ่แบบบานเบลอเคิกอย่างเงี้ยใช่แต่นี่คือจังหวัดนครพนมริมแม่น้ำโขงดูริมตลิ่งแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็มีถนนกั้นกลางระหว่างแปลงผักกับริมแม่น้ำเขาเรียกว่าอะไรจะสวยงามขนาดนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เป็นใช่ไหมเป็นแปลงกะหล่ำของชาวบ้านนะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะด้วยความทำไมกะหล่ำปีที่นี่ถึงได้ดอกใหญ่เหลือเกินหัวใหญ่เหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอากาศปีนี้เป็นใจครับอุณหภูมิประมาณ 10-12 องศาโอ้โหชาวบ้านปลูกกะหล่ำปีงามนะครับโอ้ยนอกจากจะสร้างรายได้กับชาวบ้านแล้วคนที่ไปเที่ยวโอ้โหถ้าไม่ใช่ติดโควิดนะคุณรัชนีเอ้ยค่ะคนไปเที่ยวที่นี่นะครับแชะถ่ายภาพกันทั้งวี่ทั้งวันนะฮะกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปคือมันสวยงามมากเกษตรกรคนหนึ่งที่ปลูกอยู่ที่นี่คือคุณทองเลิศนะครับคุณทองเลิศนี่นะฮะอายุ70ปีแล้วนะครับบอกว่าปกติน้ำโขงจะลดลงทุกปีแหละช่วงแล้งชาวบ้านก็จะทำเกษตรปลูกพืชผักเศรษฐกิจหลายอย่างอย่างเช่นผักสลัดคะน้าต้นหอมกะหล่ำปลีนะครับปลูกเนี่ยนะฮะแต่ว่าปีนี้อากาศหนาวเย็นครับก็เลยทำให้ผลผลิตกะหล่ำปีเนี่ยออกมาแบบว่าอุ้ยสะใจครับสะใจเหลือเกินนะฮะถามว่าราคาดีไหมเท่าไหร่ดอกใหญ่ๆอย่างนี้กิโลละเท่าไหร่กิโลละประมาณ8บาทถึง10บาทนะมีพ่อค้าเนี่ยไปรับซื้อถึงที่ถึงทาง8บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่นะไม่แพงเท่าไหร่แต่ชาวบ้านบอกว่าถือว่าดีถ้าชาวบ้านบอกว่าดีก็โอเคแสดงว่าเขาคุ้มต้นทุนเข้าใจว่าหัวมันใหญ่มากอ่ะ1 กิโลเนี่ยหัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะหลายกิโลเพื่ออาจจะกิโลกว่าด้วยนะใช่หรืออาจจะ2กิโลไม่เคยซื้อกะหล่ำปีสักทีมีแต่กินฟรีนะไม่ใช่พวกที่ผมเคยซื้อคือกะหล่ำเดือนกะหล่ำปีไม่เคยซื้อเพราะว่าเขาปลูกกันหลายเดือนกะหล่ำปีมันนานกว่าจะได้กินอ่ะเราก็ต้องซื้อกะหล่ำเดือนกะหล่ำเดือนไม่มีนะฮะท่านผู้ชมครับพูดไปอย่างนั้นเองพูดไปไร้สาระไปงั้นแหละค่ะไม่ได้ไร้สาระแม่น้ำท่าก็เป็นน้ำโขงเอาขึ้นมารดเพราะฉะนั้นต้นทุนชาวบ้านก็ประหยัดน้ำไปได้ส่วนหนึ่งแหละแต่ก็อาจจะมีค่าสูบน้ำนะค่าไฟนะแล้วก็ค่าแรงของคุณป้านะครับที่เนี่ยฮะมาตัดกะหล่ำมาอะไรโอ้ยทราบแล้วเนาะว่าฝั่งโขงเมื่อยามค่ำแรงเนี่ยเป็นยังไงรู้แล้วเนาะก็รู้แล้วจะให้บอกอีกครั้งเหรออีกสักรอบไหมฝั่งโขงเมื่อยามค่ำแรงฟ้าจะเปลี่ยนสีแดงค่ะ